และแล้วทุกอย่างก็สงบสุขนะครับทุกคนพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยครอบครัวของเราก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในหมู่บ้านนี้มีทั้งโรงพยาบาลใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถเข้ามาได้เลยครับและอีกหน่อยลุงผมก็จะลงเลือกตั้งแล้วสุดยอดไปเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนก่อนเพื่อเอาไปพัฒนาช่วยลุงพัฒนาหมู่บ้านและผมก็เปิดร้านอาหารให้ภรรยาของผมด้วยนะครับจะเป็นยังไงต่อไปไปชมกันเลยครับที่รักตื่นได้แล้วก็ตื่นแล้วเนี่ยเธอไม่เห็นหรือไงเราฮะไม่เห็นหลับตาอยู่แล้วเป็นไงวันนี้จะไปทำอะไรทำงานไหมมาไปขายของเดี๋ยวเดี๋ยวเธอแป๊บนึงนะฮะจุ๊บหน่อยจุ๊บอะไรเนี่ยเธอบ้านเราอยากจะมีตู้เย็นนะตู้เย็นหรอเออไม่มีตู้เย็นเหรอเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเธอไปซื้อได้ไหมล่ะไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวทำเองเราทำเป็นทำได้หรอทำได้ดิเอองั้นเธอทำเลยนะตู้เย็นแบบประยุกต์ได้เลยโอเคโอเคไปไหนอะไปขายของก่อนเดี๋ยวเพิ่งดีทำกับข้าวให้ลุงกับน้องกินก่อนโอเคโอเคก็ได้เออคิดถึงลูกแล้วเนาะเชียว่าไม่เอาแชมป์ตื่นแล้วเหรอแชมป์เออครับเออเป็นไงบ้างบ้านหลังนี้สบายดีไหมมันก็สบายนะเออว่าแต่เรามาอยู่บ้านใครเนี่ยลุงเออมันเป็นบ้านที่ที่ลุงสร้างไว้นะเผื่อเราย้ายมาเอ้าแล้วเมืองเก่าแล้วเมืองเก่าแล้วเมืองก่อนๆเลยครับไอ้จังหัวมันเถอะมันโถเอ้ยมันผ่านมานานแล้วนะนี่หมู่บ้านนี้เนี่ยโอ้โหโคตรไฮเทคเลยนะแชมป์แถมยังแบบดูสะอาดสะอ้านลุงมีหลายที่ไม่ต้องห่วงว่าลุงจะไม่มีบ้านอยู่นะที่ซุกหัวนอนนี่มีเต็มใช่ไหมเชียร์ที่เราคุยกันเมื่อเช้าโอ้โหเราจะไปซื้อคอนโดอยู่แถวๆนี้เนาะเดี๋ยวไม่เราก็สร้างเอาเลยนะอ๋อลุงแล้วลุงจะเอาเงินที่ไหนมาครับเอ้าจะจำไม่ได้เหรอลุงยังมีสิทธิ์ได้เป็นอะไรนะรัฐบาลอยู่นะใช่ไหมเชียใช่เหรอใช่อะไรวะเนี่ยเชียรู้เรื่องเหรอมันรู้เรื่องมันฉลาดกว่าแกอีกบัตโทแชมป์เออว่าแต่แกจะทำอะไรเนี่ยวันนี้ก็ว่าจะให้ที่รักของผมทำเค้กทำเค้กให้ลุงกินหน่อยสิเค้กเหรอมีไหมมีไหมไม่มีวัตถุดิบไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะเอาไก่ปิ้งมากินก็ได้เธอเฮ้ยลุงหิวนะเนี่ยเนยมีปลานิลไหมปลานิลใช่ไม่มีค่ะไม่มีปลานิลเนี่ยนะโอ้โหชิบหายละวันหลังนะเวลาจะทำกลับข้าวเนี่ยทำปลานิลให้ลุงกินด้วยลุงชอบกินปลานิลค่ะจะทำให้ค่ะลุงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวถามหน่อยลุงจะได้เป็นนายกอีกรอบเหรอฮ้าวก็ใช่ดีปะโถเอ้ยจะจำไม่ได้เหรอไออะไรนะไอที่การทำสงครามกับซอมบี้อ่ะCrazy Wall อ่ะเขาก็ยังบอกเลยว่าลุงสามารถเป็นนายกได้อีกทีนะลุงแค่เขาเรียกว่าพักงานเขาก็โดนสั่งพักงานแล้วตอนนี้ลุงจะไปทำอะไรฮะลุงก็จะไปสมัครอีกรอบไงแล้วก็เดี๋ยวลุงจะซื้อเสียงนะลุงซื้อเสียงไม่ดีนะลุงไม่ใช่หมายถึงว่าซื้อลำโพงไปประกาศเอาเสียงบัดโถเอ้ยไม่ได้ให้ตังชาวบ้านซะหน่อยบอกแล้วไปอ่ะแชมป์ครับจะเรียกอะไรผมสักหนาวะเนี่ยเรียกไม่ได้เหรอคิดถึงหลานบัดโถเอ้ยเดี๋ยววันนี้หลานไปไหนลุงไปด้วยนะอ๋อได้เลยครับนี่แกกินไม่แบ่งลุงเลยนะอันนี้ลุงอะเฮ้ยขอบคุณมากโอ้ยขอบใจเราไปทำงานก่อนนะโอเคเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้สวยนะบอกก่อนแชมป์ไม่ไปกับเมียเหรอคือเดี๋ยวค่อยไปครับผมเหนื่อยอยู่เชียเฮ้ยคุยกับน้องไปนะเดี๋ยวลุงไม่กวนละเป็นไงบ้างบ้านหลังนี้สบายดีเปล่าก็บ้านหลังนี้ก็สะอาดดีนะมันก็สะอาดแหละแต่ว่าพี่เนื้อไม่ค่อยทำงานบ้านอ่ะขี้เกียจเห็นไม่ฝุ่นเขอะเลยเนี่ยมันสะอาดไม่พอ คิดถึงแม่เลยเนาะใช่เออถ้าแม่นี่แม่อยู่นี่บ้านสะอาดกว่านี้นะเนี่ยไม่ติดว่าสวยไม่เอาทำเมียนะบอกก่อนเออเชียร์ทำไมเชียร์รู้สึกใส่เสื้อซ้ำตัวเดิมวะโอยด่าแต่เขาตัวเองแหละตัวเองอะไรตัวเองก็พี่ก็เปลี่ยนชุดมันเหมือนกันเออชุดมันเหมือนกันวันนี้ไปไหนกับพี่ไหมไปไหนอะไม่รู้ดิก็ไปทัวร์เดี๋ยวพาทัวร์เดี๋ยวจะไปด้วยเดี๋ยวว่าแต่เชียร์จะไปโรงเรียนไหมเนี่ยถ้าโรงเรียนเปิดถ้าเกิดโรงเรียนเปิดฉันก็อยากไปนะจะได้มีเพื่อนไงมีเพื่อนอ๋อเชียร์จะเอาเพื่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิเอ้าไม่เอาผู้ชายอะจะได้ทำผัวว้ายเออยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กถ้างั้นเดี๋ยวไปช่วยพี่เนยขายของนะที่ไหนอะเอ้าไอ้บ้าเอ้ยอยู่มา 2-3 วันแล้วแกไม่รู้เหรอก็ข้างบ้านเรานี่ไงเหรอเฮ้ยแกคุยอะไรกันเสียงเบาๆหน่อยสิเฮ้ยเอ้าครับเฮ้ยเห็นไหมลุงด่าแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปช่วย
กับพี่แชมป์นะใช่ใช่ไปอ้าวรอเชียร์ด้วยเชียร์ลุกขึ้นไม่ได้ติดเดี๋ยวเชียร์เชียร์ทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยลุงอะไรลุงทำอะไรเนี่ยดูหนังม้วนเดิมๆแม่งภาพไม่ขยับเลยแชมป์สงสัยแม่งจะพังมันพังเหรอเออผมว่าพังว่ะเฮ้ยมันพังก็คือพังสิปะโถเอ้ยเดี๋ยวต้องซ่อมซะละครับเฮ้ยทำอะไรเชียร์อย่าไปต่อยมันปะโถเอ้ยรู้ไหมมันแพงโอ้โหราคานี่โคตรแพงเลยบอกตรงประยุทธ์ยังซื้อไม่ได้เฮ้ยลุงอะไรใจเย็นใจเย็นจะพูดถึงประยุทธ์ทำไมเล่าเอ้าก็มันเป็นคู่แข่งลุงไงปะโถเอ้ยมันลงเสียงอยู่ตอนนี้มันเป็นนายกอยู่นะเดี๋ยวอีกหน่อยนะถ้าเกิดว่ามันลงปุ๊บลงเป็นนายกแทนเลยไม่กี่วันเนี่ยแหละโอ้ยลุงสุดยอดมากเฮ้ยเดี๋ยวเอาปรับสัญญาณแป๊บเอาแล้วไหนลุงจะไปกับผมไม่ใช่เหรอเออไม่ไปแล้วอ่ะลุงอยู่บ้านเนี่ยแหละดูโทรทัศน์แบบพังๆอ๋อครับเดี๋ยวผมมาหานะฮะเดี๋ยวมึงไปลุงสุดยอดมากเฮ้ยเมืองนี้ก็มีคนนะรู้แล้วตาไม่ดีบอดปะโถยเดินมาด้วยกันว้าวสวยว่ะสวัสดีค่ะอ๋อผมเป็นผู้ชายครับโอ้ชิบหายเฮ้หนูเป็นผู้ชายค่ะเขามีหลายเสียงไอ้เชี่ยผมเป็นผู้ชายครับไอ้แชมป์อะไรวะเหมือนบอดเลยอะไรวะไอ้แชมป์เห็นผู้หญิงคนนั้นไหมเห็นอยู่ตาไม่ดีบอดทำไมรุ่นเราเดียวกันกับลุงเชี่ยเลยเดี๋ยวจะเข้าไปพูดด้วยไอ้ที่อยู่อะไรนะไอ้สวนสุขภาพเหรอใช่ใช่ใช่เขาอาจจะเป็นพี่เชียร์หรือเปล่าดูจากการแต่งตัวแล้วอ่ะไม่รู้สิไปช่วยพี่เนยขายของรับ อะไรดีคะอ๋อไม่มีไก่ KFC ค่ะไก่ KFC มีแต่ไก่ย่างค่ะเธอฮะเดี๋ยวเรารับออเดอร์เองเธอไปอยู่ในเคาน์เตอร์ไปโอเคคุณผู้หญิงครับฮะพอดีว่าจะรับอะไรดีครับอยากกินไก่ KFC ค่ะไก่ KFC บ้านป้าพี่เถอะครับบ้านป้าเขาก็ไม่มีค่ะบ้านป้าคือที่นี่ครับขายไก่ย่างนะก็อยากกินไก่ KFC อะค่ะมันไม่มีไก่ KFC ที่นี่เว้ยเฮ้ยก็จะกินนะคะคนนี้เรื่องป้าคนตีนหรือเปล่าเดี๋ยวผมถามหน่อยครับนี่คุณชื่ออะไรฮะเนี่ยชื่อซินดี้ค่ะอะไรนะซีรีส์ซินดี้ซินนี่ซินดี้ซินดี้ซินลี่ซินซินลี่แม่ไอ้นี่เนี่ยโอ้ชิบหายชื่อแม่งเสียงแหล่ด้วยแล้วแต่งตัวแบบคริสต์มาสนี่เตรียมตัวไปฮาโลวีนเหรอครับเนี่ยฮาโลวีนมากป้าเธอสิคะไม่ใช่หมายถึงคริสต์มาสนะฮะถ้างั้นรอสักครู่นะฮะกินไก่ย่างไปแทนได้ไหมครับเพราะว่าไก่ย่างที่นี่อร่อยมากเออก็ได้เอามาเหอะครับไอ้เหี้ยถ้าเกิดไม่ติดเป็นผู้หญิงกูต่อยปากแตกแล้วเนี่ยเธออะไรเธอเอาไก่ย่างมาดิไก่ย่างพี่ชาเออนี่ครับได้แล้วฮะอันนี้ฮะได้แล้วครับเอามานี่อร่อยไหมฮะแดกให้อร่อยนะครับกินเลยเฮ้ยใครเฮ้ยเอาเชียร์ไปทุบทำเบือกอะไรวะเฮ้ยไม่ได้ทุบนี่มันพื้นโอ้โหเอาเชียร์เอาเขามาทำไมอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินเลยขอโทษค่ะเอาเชียร์มึงขอโทษจริงค่ะเอาทำอะไรของมึงวะเนี่ยที่รักให้เราช่วยอะไรไหมเธอไปซื้อถ่านมาปะถ่านละหมดแล้วเอาถ่านเอาตังมาสีปะโถเอ้ยเอาไปแล้วนี่น้ำอะไรวะน้ำเฮบูบอยโอ้โหเฮบูบอยอร่อยมากเธอฝีมือเราเองแหละโอ้โหทำไมเค็มๆวะขี้มือเราด้วยสิขายกูว่าแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อถ่านมาให้นะโอเคเชียร์ดูแลร้านด้วยนะกับพี่เนยอย่าปวดล่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาสรุปคือมึงเสียงอะไรกันแน่วะเนี่ยกูมี2เสียงไอ้สัตว์เอ้ากูโดนด่าเลยเอาเชียร์มาทำอะไรวะเนี่ยมาทำอะไรไม่มีอะไรจะกลับแล้วอะไรของแกวะเนี่ยโอ้โหคนเยอะแยะเดี๋ยวนะถ่านเอานี่ไงนี่ไงเนี่ยถ่านชึบฮะเอากี่ก้อนนะ2ก้อนดีกว่าที่เหลืองุบงิบโอ้ยหน้าตาหล่อจังเลยนะครับไม่คุยด้วยคนยิงโอ้นี่บ้านใครเนี่ยขโมยได้ไหมเอ้าฮะอะไรแชมป์ฮะจะขโมยอะไรอ๋อเปล่าครับลุงว่าแต่ลุงหิวหรือยังครับก็หิวแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวพาไปร้านเมียแกหน่อยสิอ๋อได้ครับโอ้ยลุงว้าบเลยที่รักได้ถ่านมาแล้วครับไหนเธอได้กี่ก้อนนี่ได้2ก้อนครับเฮ้ยให้ไปตั้งเยอะทำไมได้แค่สองก้อนภาษีมันขึ้นเธอ
เงินแม่งโอ้โหคือแบบผ่านก้อนละ8บาทอ่ะคิดดูเขาลดให้เนี่ยซื้อ1แถม1อ๋อสงสัยเขาไปซื้อเรือดำน้ำหมดนั่นแหละนี่ๆๆเหลือ3ใช่ๆเรือดำน้ำเหลือ3เม็ดเนี่ยโอ้โหโอเค3เม็ดสุดท้ายเฮ้ยแม่สาวน้อยถนมใหญ่ขนาดนี้มาเป็นเมียลุงเถอะนะเฮ้ยลุงใจเย็นฮะถอยไปนะอีเท่าหัวงูเฮ้ยลุงมานี่ครับมานี่เฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะแม่ถ้าไม่ติดว่าเป็นผู้หญิงนี่เอาดิโดปาดฟาดปากเลยนะอีดอกเธอฮะฝนตกเอ้ยฝนตกแล้วเอ้ยหรือค่ำวะเนี่ยอ๋อค่ำแล้วเธอกลับบ้านป้าช่างหัวลูกค้ามันเถอะไปน้องเชียป้าไปเชียกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยตายเธอเฮ้ยสาวโคโยตี้ชอบโคโยตี้เธอเขาเลยบ้านลุงครับใจเย็นนะคือถ้าลุงชอบโคโยตี้เดี๋ยวผมจ้างโคโยตี้มาก็ได้นะอ้าจริงดิโอ้โหเฮ้ยฝนตกเข้าบ้านเดี๋ยวไม่สบายโอ้ยปิดประตูไว้โอ้โหถ้างั้นลุงดูหนังต่อแล้วนะแชมป์โอ้ครับที่รักคะไปนอนกันเถอะน้องเชียร์ไปนอนไหมนอนไปนอนเตียงเดียวกับพี่แชมป์นี่แหละเธอเขาเมื่อยมากเลยเธอนวดให้เขาหน่อยสิเออเดี๋ยวเชียร์ฮะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะโอเคไปเข้าบ้านเข้าไปในเตียงมาเดี๋ยวเขานวดให้ดูแบบเฮ้ยลุงทำอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรบัดเถยเธอมาเดี๋ยวนวดหันหลังสิหันหลังเออเราชอบข้างหลังนวดเอ้ยเธออะไรนุ่มนิ่มเหมือนจิ้มหมาเลยเธอเป็นไงบ้างที่รักเมื่อวานเรานวดให้เมื่อคืนสุดยอดไหมปวดกว่าเดิมอีกเธออ้าวเธอปวดก้นกบแล้วเธอ อ่านชิพายถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆซอยนะเอ้ยหมายถึงเข้าซอยเข้าซอยพูดผิดอ๋อเข้าซอยใช่โอเคโอเคไปถ้างั้นเธอไปทำโรงงานกันไปเดี๋ยวให้น้องเชียไปช่วยเธอนะได้ค่ะน้องเชียไปช่วยพี่เนยกันไปได้เมื่อไหร่โทรทัศน์มันจะใช้ได้วะเนี่ยเออรุ่งครับอะไรว่าแต่แชมป์เดี๋ยวไปตามช่างให้หน่อยนะช่างที่ไหนครับนั่นสิไม่รู้ดิหมู่บ้านเรามีช่างหรือยังก็ไม่รู้นะแต่วันนี้พาลุงไปสภาหน่อยเดี๋ยวไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาลนั่นแหละอ๋อครับไปที่ไหนครับเดี๋ยวตามลุงมาครับจัดไปชงแว็บโอ้โหเฮ้ยรีบๆมาเถอะโถเอ้ยลุงทำไมเดินเร็วจังวะเฮ้ยลุงแข็งแรงกว่าแกอีกนะบอกก่อนผมรู้แล้วลุงมาถูกไม่ต้องมาย้ำหรอกเฮ้ยเดินช้าก็ได้เห็นไหมสโลว์เหมือนไมเคิลแจ็คสันครับนั่นแหละเหมือนกันโอ้ลุงหมู่บ้านเรามีโรงพยาบาลด้วยเหรอครับอ้าวก็ใช่ไงปะโถตาแกบอดหรือไงมีตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอผมเพิ่งมาเพิ่ง2-3 วันผมยังไม่ได้เดินทัวร์เลยเนี่ยฮะแกไม่ยอมเดินเองนี่ขี้เกียจอยู่แต่บ้านปะโถเอ้ยเห็นนั่งกำดออยู่โอ้ใจเย็นลุงเรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาเอามาพูดก็ได้นะครับเฮ้ยหลงแกเถอะผู้ชายเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละไม่ทำก็เกย์แล้วเกย์ก็ทำแล้วลุงมาถึงกระเทยสวัสดีครับทุกคนพอดีว่าผมจะมาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรนะครับท่านรัฐบาลคือตอนนี้เขาจะไม่รับนะครับเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารผู้พลหัสสุขเสาร์อาทิตย์เขาเป็นรัฐบาลอยู่โอ้ยนี่ชื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยชื่อโคตรยาวเลยใช่ไหมแล้วฉันจะได้เป็นตอนไหนเนี่ยก็ต้องรออีก 2-3 วันนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารผู้พลหัสสุขเสาร์อาทิตย์เขากำลังจะมานะครับแล้วเขาก็จะลงจากตำแหน่งอ๋อเฮ้ยลุงเขาหมายถึงว่าท่านพลเอกจันทร์พุทธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะมาวันไหนครับ2-3 วันครับอีก 2-3 วันเฮ้ยฉันรู้แล้วปะโถเอ้ยแล้วทำไมมันไม่ลงสักทีวะฮะเอาแต่แบบว่าปฏิรูปประเทศจนปะโถลุงๆใจเย็นใจเย็นลุงลุงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่เฮ้ยอย่างน้อยนะครับค่ายางพาราของภาคใต้เนี่ยมันก็ลดลงนะฮะก็ลดลงไงมันดีที่ไหนล่ะผมหมายถึงว่าคนไทยไม่ตีกันฮะเฮ้ยไอเรื่องสีมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวที่คนประหารบริเทศอะทุยบริหารประเทศตอนนี้ลุงครับใจเย็นๆนะฮะเราไม่พูดเรื่องการเมืองก็ลุงสมัครเป็นการเมืองจะลุงจะไม่ยุ่งได้ไงล่ะบัดโถยเฮ้ยนายมาหัวร้อนโอ้คุณจะหัวร้อนเหมือนกันแหละลุงใจเย็นนะเฮ้ยจะไฟละเฮ้ยลุงเฮ้ยอย่าใจเย็นเฮ้ยมันด่าลุงหัวร้อนก็ลุงหัวร้อนจริงๆนี่วะเฮ้ยแกพูดอย่างนี้ได้ไงวะลุงใจเย็นเฮ้ย
นี่มาทำอะไรนะครับไม่ใช่นักเกรงนะที่นี่เฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับแล้วท่านพลเอกอาใหม่สิชื่ออะไรนะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารผู้ผลิตเสาร์อาทิตย์ครับเออนั่นแหละท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์อังคารผู้ผลิตเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะลงแล้วใช่ไหมนั่นแหละเสียงอะไรวะเนี่ยนั่นที่ลุงเฮ้ยช่างมันเถอะจะลงแล้วใช่ไหมโอ้ใช่ใช่แล้วคุณจะทำอะไรครับอ๋อผมจะลงเลือกตั้งนะถ้าเกิดว่าเลือกตั้งได้ผมจะให้โบนัสพวกคุณนะคนละ 80% เลยสำหรับการที่พวกคุณเลือกผมเฮ้ยลุงใจเย็นเลยครับนี่มันเป็นขายเสียงหรือเปล่าฮะบ้าแล้วเขาเรียกว่าบริหารประเทศโดยที่ไม่เก็บงบไว้กับตัวเองนะเป็นการช่วยเหลือสังคมอ๋อครับเฮ้ยโอเคไม่ตกลงไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ 80% นี่หมายถึงอะไรครับรวมดอกเบี้ยหรือว่าเงินเลี้ยงหรือว่าอะไรครับรวมแม่งทุกอย่างเนี่ยแหละเข้าด้วยกันนะก็คือมึงได้ 80% ของกูกูเอา 20% พออ๋อแล้วคือเอาคนบริหารประเทศเอา 20% 80% ให้ประชาชนเนี่ยนะครับอ้าวมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วปะโถเอ้ยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ดีหรือไงผมกลับก่อนนะครับเออเหลืองแกเลยเดี๋ยวคุยประชุมแป๊บนึงนะอ๋อครับเฮ้ยอ๋อเฮ้ยโอ้เตือนชวนผมทำไมวะเนี่ยว้าวโรงเรียนของเราแน่อยู่คุณครูใจร้ายทุกคนเด็กๆ ก็ชอบทุกคนเพราะเราทุกคนไม่ชอบโรงเรียนไม่ชอบโรงเรียนรู้สึกเบื่อโรงเรียนมากๆเลยแต่ก็ต้องเรียนเพราะว่ามันมีความรู้ในนั้นเอ้ยโอ้นี่อะไรวะเนี่ยโอ้สิ่งก่อสร้างสวยมากอะไรเชียร์มีอะไรพี่แชมป์ลูกค้ามีปัญหาแล้วเนี่ยฮะลูกค้ามีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอมานี่มานี่มาไหนวะร้านพี่เนยอ่ะลูกค้ามีปัญหาแล้วลูกมาไงวะ What เฮ้ยลูกมาไงอ่ะแชมป์ครับมันบอกว่าไอ้อะไรนะประยุทธ์จันทร์อังคารผู้ผลิตสุขสาวอาทิตย์อ่ะมันจะลงจากตำแหน่งละลุงสามารถเป็นนายกได้ละเดี๋ยวลุงไปฉลองในบ้านคนเดียวโอ้ครับนี่เลอเต็มหน้าผมเลยเนี่ยเลอว่าลากแถบลุงไปไหนเนี่ยเอ้าก็ไปฉลองไงอ๋อครับเดี๋ยวบอกในบ้านในบ้านของไอ้ร้านค้าปะโถเอ้ยอ๋อครับครับไม่เถียงก็ได้ครับก็บอกว่าเอากระเพราไม่ใส่ใบกระเพราไงคุณคะกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรามันก็ไม่ใช่กะเพราสิคะออก็ผมไม่เอาใบกะเพราผมจะเอาผัดกะเพราเธอช่วยเราหน่อยสิเฮ้ยมันเรื่องมากจังวะจะเย็นๆโอ้โหแล้วดูเธอดูฟันด้วยสิฟันนี่ไม่ธรรมดานะเธอนี่ใช้อะไรหนึ่งเดียวในโลกเขากลัวเฉาะหน้ามากเลยเนี่ยคุณครับเฮ้ยอะไรโอ้โหฟันคุณไปไหนฮะเนี่ยไปตลาดเหรอครับเออโอ้ยฟันหาเลยไปตลาดฟันมันหลอมาเถอะฟันมันหลอคุณครับตกลงผมจะได้ไหมได้อะไรฮะใบกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราเนี่ยผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละโอ้ใบกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราเออแล้วจะเป็นผัดกะเพราได้ไงฮะก็มันเป็นใบกะเพราของผมอ่ะทำไมไปแดกที่บ้านมึงเลยนะฮะบ้านผมไม่มีเออไม่มีแล้วมากินที่นี่แล้วคือเอางี้เธอว่าคือเอาผัดเอากะเพราอะไรนะฮะกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราเอากะเพราอะไรไก่หมูผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราคุ้ยเธอผัดกะเพราหมูที่ไม่ใส่ใบกะเพราเข้าใจป่ะไม่ใช่กับผัดหมูที่ผัดหมูเฉยไปแต่เขาก็ว่าเราอีกไม่เป็นไรช่างมันอะไรผมจะกินปีโป้อ่ะนี่ดูดิพีโป้คุณจะกินพีโป้ทำไมครับทำไมอ่ะทำไมเสียงเหมือนเชียร์จังวะเชียร์ฉันเป็นตุ๊ดนะคะจบไหมคะคุณเป็นตุ๊ดเหรอครับใช่ค่ะเชียร์พี่แชมป์เกลียดตุ๊ดน้องเชียร์ฮึจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดโลกใบนี้ไม่มีคนจะเป็นยังไงวะน่าจะเงียบมากเลยอ่ะใช่ไหมสิ่งก่อสร้างก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นแค่แบบเป็นน้ำเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฝนตกอีกแล้วโอ้โหกลับบ้านเลยด่วนๆเลยไปโอ้ยเฮ้ยกลับบ้านหลานแชมป์หลานเชียเอาเอาเฮ้ยท้องฟ้าไม่กวนตีนวะแชมป์ผมก็ว่างั้นแหละ
แล้วสรุปยังไงวะเนี่ยเอาที่รักกลับบ้านกันไปไปวันนี้นอนกลางวันหน่อยวันนี้ปวดหัวมากเลยอ่ะจะลูกค้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะนั่นดิลูกค้าเสียงตุ๊ดด้วยนะเธอ ไม่ตายเธอโรบินไปเข้ามาทุกคนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์เฮ้ยลุงเฮ้ยลุงอะไรผิดห้องนี่เตียงกูลุงครับนี่เตียงผมฮะเอาเลยเข้าเมียกันซะหน่อยลุงนี่โรคจิตนะเนี่ยมาเธอนอนกันคนละเตียงเหนื่อยเธออยากนอนเตียงเธออย่างกับเธอไอ้แมวไม่ดูแมววันนี้ร้องง่วงดูแมวโอ้โหแต่เธออ่อยขนาดนี้ครับมาดูแมวกัน